เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ทำได้เว็บไซต์นะครับแล้วก็หลอกขายในราคาที่ถูกต้องระมัดระวังครับต้องระมัดระวังโอ้ประโยชน์6ข้อเลยครับประโยชน์6ข้อเหลืออีกหนึ่งหัวข้อของเราในวันนี้ครับประโยชน์ไปแล้วมีประโยชน์ก็ต้องมีอะไรครับมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะอ้าวโทษของอินเทอร์เน็ตอ้าวจดบันทึกต่อเลยครับวันนี้นักเรียนรู้ความหมายรู้ประโยชน์รู้โทษของอินเทอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างครับ1 1ให้1นาทีเปลี่ยนใจครึ่งนาทีพอไปเลยนะโหเก่งๆโทษของอินเทอร์เน็ตสรุปมาให้สั้นๆ5ข้อครับ5ข้อด้วยกัน1อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่บันทึกเฉพาะที่ขีดเส้นใต้เหมือนเดิมนะควบคุมดูแลให้มีข้อมูลที่จริงอย่างเดียวได้ไหมกระทำได้ยากนะครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานการศึกษาเนี่ยจะเชื่อถือได้ยากมากๆนะครับฉะนั้นเวลาที่เราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าเชื่อ 100% นะให้เชื่อครึ่งนึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรืออาจจะเข้าไปหาข้อมูลหลายๆเว็บไซต์ที่เขาให้ข้อมูลแบบเดียวกันแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าเว็บไซต์เราหา10เว็บไซต์น่าเชื่อถือ8เว็บไซต์ข้อมูลแสดงว่าจริงแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ 100% นะเราต้องอาจจะต้องไปหาข้อมูลภายนอกเพิ่มเติมครับควบคุมได้ยากครับควบคุมได้ยากมากเพราะว่าใครจะนำอะไรไปใส่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้2ก็คือมีข้อมูลที่ไม่ดีเผยแพร่เป็นจำนวนมากข้อมูลที่ไม่ดีเยอะแยะเลยครับนะข้อมูลที่ไม่ดีนะข้อมูลอะไรที่ไม่ดีข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความรุนแรงไม่ดีข้อมูลที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอาจจะเป็นพวกเรื่องเพศนะครับเรื่องเพศหรืออาจจะเป็นในส่วนของความบันเทิงภาพยนตร์บางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมมีความรุนแรงนะลบราฆ่าฟันเลือดสาดกระเด็นอะไรแบบนี้นะไม่ควรที่จะไปดูครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่เหมาะสมกับนักเรียนนะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกนะเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลือกใช้เลือกดูนะครับซึ่งสำคัญถ้าเป็นคุณครูนะถ้าเป็นคุณครูจะอนุญาตให้ลูกคุณครูเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตเวลาที่คุณครูอยู่ด้วยเท่านั้นนะครับคุณครูจะอยู่ด้วยอนุญาตให้ใช้เราก็จะได้คอยมองว่าลูกเราบุตรลูกเราหลานเราน้องเราพี่เราหรือเข้าไปใช้อะไรบ้างนั่นเองทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าดูอยู่นำคอมพิวเตอร์ไว้กลางบ้านเลยลูกนำคอมพิวเตอร์ไปไว้ในห้องรับแขกหรือไว้ในที่ที่มีคนนู้นคนนี้เดินผ่านไปมานะครับเขาจะได้เห็นว่าเราเล่นอะไรครับแต่บางครั้งก็ห้ามยากยิ่งห้ามก็
ยิ่งเข้าไปดูนะครับหลายครั้งก็ห้ามยากเหมือนกันฉะนั้นก็ปิดไปเลยอินเทอร์เน็ตนะใช้ให้เป็นเวลาดีที่สุดนะครับ2 3อาจถูกหลอกได้ง่ายเช่นเดียวกันครับข้อที่3ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะถูกหลอกจากผู้ไม่หวังดีเคยดูข่าวไหมคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้แล้วชวนกันไปเจอกันพอชวนกันไปเจอกันโดนหลอกไปบางคนก็ได้กลับบ้านบางคนได้กลับไหมไม่ได้กลับบ้านอาจจะโดนไปทำไม่ดีไม่ร้ายหรืออาจจะโดนไปชิงทรัพย์อะไรต่างๆนะครับอาจจะโดนหลอกต้องระวังนะโทษเนี่ยอินเทอร์เน็ตข้อนี้เนี่ยเป็นข่าวบ่อยนะครับต้องระมัดระวังอาจจะถูกหลอกจากผู้ไม่หวังดีได้ง่ายไม่เฉพาะโปรแกรมคุยแชทต่างๆนะครับพวกสินค้าต่างๆก็ระวังด้วยเช่นเดียวกันนะระวังด้วยเช่นเดียวกันเมื่อยังอีก2ข้อครับอีก2ข้อหมดแล้วนะวันนี้ไม่ต้องส่งสมุดนะครับนำสมุดไปทำใบงานนะแล้วค่อยมาส่งวันนี้ยังไม่ต้องเอาไว้ส่งสัปดาห์หน้านะครับแล้วคุณครูก็จะตรวจแล้วก็คืนให้นักเรียนไปทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนก็สอบแล้วนะครับต่อไป4ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆได้อย่างที่บอกไปนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมีหลากหลายข้อมูลมีหลากหลายฉะนั้นข้อมูลที่ไม่ดีเนี่ยมันปิดกั้นไม่ได้นะครับป้องกันได้อย่างไรครับป้องกันก็คือต้องคอยดูแหละนะต้องคอยดูหรือปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีโปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่บล็อกนะบล็อกที่อะไรที่มันไม่เหมาะสมสำหรับเด็กก็มีเป็นเว็บนะครับพยายามเข้าไปในเบราว์เซอร์ตัวนั้นเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นนะเปิดให้บุตรหลานของท่านก่อนเลยนะเขามีเดี๋ยวนี้เขามีนะไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆครับอย่างที่บอกว่าทางที่ดีก็ควรที่จะเข้าหน้าเว็บที่เขาทำไว้เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีหรือข้อมูลไม่ดีถ้ามีนะครับลองไปหาดูและสุดท้ายก็คือ5ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงนะครับทำให้ผู้ใช้นั้นได้รับข้อมูลที่ผิดได้เอาสุดท้ายแล้วครับ5ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงเอาละเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลยนะครับจดบันทึกลงไปครั้งสุดท้ายวันนี้ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยหลายๆคนนะครับก็รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ทราบในสิ่งที่ไม่ทราบสัปดาห์หน้าก็จะอยู่กับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็จะแตกต่างกันออกไปนะแล้วสัปดาห์สุดท้ายก็จะสรุปทบทวนกัน